เราอยู่ที่ตลาดลับเกาหลีอายุ100ปีวันนี้อยากพาเพื่อนๆมารู้จักการเที่ยวเกาหลีสไตล์โลคอลมากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสถานีจองโน5วงเล็บโอขีดก้าถ้าพูดผิดขออภัยเพราะตอนนี้เราอยู่เกาหลีให้ดูชัดๆอีกทีนึงเผื่อใครยังไม่เห็นทิ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 นวันนี้ให้ดูซองข้างในตัวกล่องยังเป็นความลับไว้ไว้ไปดูอีกทีตอนเปิดตัวเลยตัวกล่องแต่บอกเลยว่ากล่องเวอร์ชันนี้ไม่เหมือนกล่องเวอร์ชันที่แล้วแล้วก็สีเนี่ยจะเข้ากับด้านในนี่กล่องก็คือจะสลับกันนิวยูตัวกินตอนคืนซองจะเขียวจะกล่องสีชมพูส่วนตัวบิกินซองจะใช่แล้วแหละหาหมอเหลืองน้ำเงินม่วงขาวตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดลับเกาหลีอายุ100ปีอาจจะเกินด้วยซ้ำอาจจะเกินเป็นตลาดที่เราเดินแล้วแทบจะไม่เจอคนไทยเลยวันนี้อยากพาเพื่อนๆมารู้จักการเที่ยวเกาหลีสไตล์โลคอลมากๆลึกลับด้วยแบบว่าที่นี่ตลาดเขามีอะไรให้กินบ้างไปเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะลองตะลุยกินในงบ 1,000 บาทดูนะคะซึ่ง 1,000 บาทเนี่ยมันคือ 36,500 วอนดูสิว่า 1,000 บาทที่ไทยกับ 1,000 บาทที่เกาหลีมันจะยังไงนะนี่นะคะหน้าตาตลาดสตรีทฟู้ดนะคะแต่ต้องสารภาพตามตรงว่าเราอาจจะไม่ได้ซื้อทุกร้านมาเพราะว่าอันนี้พูดจริงๆคือโมอิ่มมาจิโมอิ่มแล้วหน้านี่มาเลยร้านแรกสักหน่อยปะต่อคิวเหมือนเป็นอารมณ์แป้งๆทอดๆชิ้นละประมาณ30บาท40บาทเหมือนโดนัทแต่ว่าเขาคลุกเป็นน้ำตาลกับซินนามอนชิมร้อนมากแม่งเป็นไงยิบหนุบพี่หนุบหนุบมากแม่งมันหนุบหนุบสายแป้งน่าจะชอบใช่ชิ้นละ 1,000 เท่านั้น 1,000 วอนก็ตก27บาท28บาทเฮ้ยทุกคนแล้วก็อันนี้อีกร้านนึงเป็นร้านที่ดังใน Netflix ใช่ป่ะใช่เป็นเหมือนพิซซ่าพิซซ่าเกาหลี How much โอ้เจ๋งอ๋อ 5,000 วอนโอเคโอเคอันนึงนะอันนึง 5,000 วอน 5,000 วอนกับการกินของอร่อยแบบตาม Netflix Thank you Thank you นั่งชิมหน่อยมาให้ดู texture เป็นเหมือนแบบเป็นผักต่างๆลองชิมดูรู้จริงนะคะเนี่ยเป็นไงอร่อยเป็นไงอ่ะหอมเหมือนหอยทอดขนมผักกาดบ้านเราเหมือนที่เจ้าอยู่แรกนั้นแล้วพอกินอันนี้ตามเข้าไปมันจะแบบเห็นเลี่ยนอ่ะเปรี้ยวๆขึ้นนิดนึงอ่ะสดชื่นอ่ะกรอบมากเปรี้ยวเหมือนหอยทอดกับขนมผักกาดผสมกันหมูพะโล้นกับเนี่ยบุญเส้นผัดนี่ต๊อกต๊อกต๊อกเขาผัดสดๆตรงนี้เลยตีนไก่เฮ้ยอยากให้ชิมตีนไก่มากเลยอ่ะคือตีนไก่ที่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นมากบอกเลยว่าอันนี้ต้องฝากไว้ก่อนอันนี้ร้านนี้ต้องทำแบบนี้ต้องทำคลิปแยกเลยแยกเลยนี่ร้านที่เราอยากพาทุกคนมาร้านปลาดิบเกาหลีค่ะเขาจะสั่งเป็นแบบว่าเป็นเหมือนซีฟู้ดเป็นแบบซาชิมิของเกาหลีเลยที่เราอ่ะ
ั่งได้เลยเราจิ้มได้เลยว่าเราอยากได้อะไรแล้วเขาจะคิดราคาเป็นต่อหัวคือหัวละ10,000วอนคือ276บาทแค่นั้นคือ1จานจะได้ซาชิมิ1จานเลยนี่มาได้นั่งหน้าบาร์เลยเขาก็จะหั่นสดๆแบบนี้ให้เลยอันนี้คือเพื่อจะเป็นปลาเนื้อขาวนี่น่ากินมากปลาดูสวยมากแล้วก็ต่อไปอันนี้รู้เลยแซลมอนแน่นอนรับรอง 100% มันมีส่วนผสมไม่ได้ค่ะที่จะเรียนอะไรอ่ะไปเกโซจังบาสเกตดิสิคชู thank you คำสมิดานี่หน้าตาของซาชิมินะคะชัน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 อันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนหอยอ่ะหอยthis one อันนี้อ๋อโอเคบ้มแก่เราเริ่มชิมจากซอฟต์ๆก่อนได้ไหมได้ซอฟที่เธอเริ่มกินนั้นก็คือแซลมอนนี่เป็นแบบส่วนท้องมาเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ชิมแบบนี้เลยเฮ้ยสดมากกรอบมากสดมากสดมากคือมันกรอบมันหวานมีผักเคียงมาให้ด้วยผักเคียงมาตอนนี้คือปลาดิบเกาหลีกินแบบนี้หรอเอาวางบนผักแล้วก็กินแน่เลยตอนนี้ชิมนะได้ชิมกันดูแล้วฟีลลิ่งเหมือนซีฟู้ดบ้านเราที่ผสมซอสพริกคือมันเปรี้ยวๆหวานหวานนี่ครับนี่ทำครับคุณป้าจุ๋มมากทำให้กินแท้ๆต้องใส่หลายๆแบบเสียงเต็มปากมันหยุบๆแล้วซอสมันเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวานๆเหมือนคล้ายๆสีราชาแต่ว่าอร่อยอ่ะเป็นซอสเอ็กโอซอสลับสูตรเฉพาะอันนี้เป็นซอสปลาดิบเกาหลีเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรใครรู้บอกทีแล้วเขาให้จิ้มอันนี้ผสมด้วยแล้วก็ใส่พริกไม่เผ็ดเลยเป็นแบบพริกหยกสอรี่รู้ป่ะว่าวันแรกฉันมาที่ฉันกินปูดองอ่ะฉันคิดถึงจริงซีฟู้ดมากเพราะว่าของเขาออกจังหวะคำสมิดาคำสมิดาอ๋อเติมผักด้วยเติมผักแต่ว่าอันนี้กินเราไม่ได้รู้สึกนึกถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดเพราะว่าอันนี้มันเติมเต็มแล้วเรียบร้อยใหม่แล้วผสมผักครับผสมผักเอ้ยให้ตะก้องกินดีกว่าคำนี้นี่อ๋อครับเป็นไงราคาไม่ถูกมากเต็มปากเต็มคำมากเลยอันนี้คืออันที่เราขอชิมเดี่ยวๆก่อนอันนี้ไม่รู้เป็นไรอ่ะเบื่อแล้วปลาดิบญี่ปุ่นขอกินปลาดิบเกาหลีบ้างได้เปล่าเป็นปลาอะไรเหรอพี่มันมีกระดูกอยู่ตรงกลางเนี่ยมันคือปลาตัวเล็กแปลกมากอันนี้ก็คือทาโกะทั่วไปเนาะแต่อยากชิมกับซอสเขาอ่ะซอสดีก็จะมีกลิ่นเหมือนกระเทียมโคนนิดนึงแล้วก็ซอสพริกแต่ที่เมื่อกี้ประทับใจมากคือประทับใจความไนซ์ของคุณแม่ทุกคนในนี้อย่างเงี้ยเมื่อกี้จะสื่อสารกับเราไม่ได้แต่ว่าก็พยายามช่วยเขาไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วเขาพยายามสื่อสารกับเราแล้วเมื่อกี้เขาเห็นเรากินแบบไม่ถูกวิธีเขาก็มาป้อนให้เราป้อนเลยคือเนี้ยมันไม่ใช่แค่การมันไม่เรียกว่าการทำเพื่อเอาเงินอย่างเดียวแล้วเว้ยมันคือความใส่ใจมันเป็นการแชร์วัฒนธรรมด้วยเออคือการแชร์วัฒนธรรมเขาเห็นเราถ่ายวิดีโอคือเขายินดีมากเลยนะแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยจริงๆตรงเนี้ยมีคนนั่งอยู่แล้วเขาก็เป็นผู้ชายสองคนคุณลุงเลยคุณลุงที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็ลุกขึ้นมาเขาถามว่าแบบยูอยากนั่งตรงนี้หรอแล้วบอกว่าใช่แต่ว่าอยู่เสร็จก่อนได้เลยเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวเราจะรอเราแบบไม่รีบเพราะว่าเราให้เกียรติเขาเขาบอก no ไม่เป็นไร I can move เพราะว่าแบบอยู่จะถ่ายวีดีโอใช่ไหมอยู่มาจากไหนอยู่ที่ไทยเหรอโอเคเดี๋ยวเขา move นะอยู่นั่งตรงนี้เลยคือเพราะว่าเนี่ยแหละคือความสุขของการทำอะไรสักอย่างที่มันไม่ใช่แค่การค้าขายเว้ยมันคือการใส่จิตวิญญาณของเราลงไป
เหมือนอะไรครับเหมือนอะไรครับเหมือนอะไรครับก็เหมือนที่เวลาที่พี่โมเขาจะปล่อยโปรดักอะไรออกมาสักอย่างนึงไงเขาต้องมีการร้องไห้ทุ่มทุนแรงกายแรงใจลงไปก่อนเราคุยกับโรงงานเองตัวผลิตภัณฑ์ข้างในอ่ะออกแบบก็นานแพ็กเกจจิ้งออกแบบแต่โคตรนานโมคิดแล้วคิดอีกออกแบบเป็นเดือนรอบนี้โมไม่ได้จ้างกราฟิกแล้วนะคะโมทำเองเลยโมขึ้น AI เองดอกไม้ที่ทุกคนเห็นข้างหลังอันเนี้ยคือเพ้นมือทีละดอกแล้วก็อันนี้คือเราอ่ะใช้ดอกไม้เพื่อสื่อถึงความแบบบลูมิ่งดอกไม้ที่เรากำลังจะเบิกบานเปล่งบานเหมือนบีกินที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของทุกคนเดี๋ยวมีราคาพิเศษตอนช่วงพี่ตอนช่วงเปิดตัวแน่นอนตอนนี้เราต้องชิมอันนี้แล้วแหละหอยชิมเลยคนมันแบบหน้าตาไม่พิศวาสน่าจะมันชิมหรือว่ามันผัดกับซอสนี้ไม่น่าค่ะน่าจะเป็นสดๆเลยไปนุ่มลื่นฟิลคล้ายๆโฮตาเตะอ๋อเพราะว่าจิ้มซอสไปแต่ว่าหน้าตามันคล้ายๆอูนิเหมือนกันเออหรือว่ามันคืออูนิวะเฮ้ยเนี่ยใช่ป่ะพี่โมลองดูเป็นเหมือนไข่หมึกไข่หมึกชุบทำแรกไม่เป็นไรเคี้ยวต่อไปเรื่อยนุ่มเริ่มเค็มน้องติ๊กคุณงานเขาขาดมันนี่เลยมันนี่เลยมันนี่เลยมันนี่มันนี่นี่แค่นี้พอเคี้ยวมาชิตะมาชิตะปวดไหมอะไรอร่อยสุดปวดมาชี้เหรอชี้อ่ะอันดับหนึ่งชี้พร้อมกันนะปลาที่อร่อยที่สุดอันดับหนึ่งหนึ่งสองสามนี่อันดับสองหนึ่งสองสามแซลมอนปลาดุกปลานั่นปลานู่นนะปลานู่นปลานี้เหรออันดับ3 1 2 3อุ๊ยปลาแดงปลาแดงแนะนำให้เพื่อนๆมาละตลาดเปิดคืนช่วงนี้ก็โมมาตอนโมไม่รู้นะว่าเขาเปิดปิดกี่โมงแบบพอมีวันหยุดไหมแต่ว่าวันนี้เรามากันวันอังคารตอนประมาณ11โมง11โมงเช้าบ่ายๆอะไรเงี้ยร้านนี้ควรมานั่งรอถ้าไม่เอาหอยก็บอกว่าไม่เอาหอยคนละ276บาทเขาบอกเลือกได้เลือกได้ราคาดีมากเลยนะพี่บอกวันนี้เราสั่งเป็น2ที่นะคะใช่ครับก็ 20,000 วอนตกประมาณเกือบ600บาทใช่ Thank you ไปสรุปนะคะนี่คือหน้าตาของการตะลุยกินตลาด100ปีที่เกาหลีของเรานะวันนี้นะคะ 1,000 บาทเราทำได้แล้วเราทำเหลือเพราะเรากินไปแค่3ล้านถ้าเราไม่กินซาชิมิอะมองว่าแบบซื้อได้เป็นแบบเป็น10ล้านอะอยากให้ทุกคนมาลองเปิดประสบการณ์กันนะคะแล้วก็มาเที่ยวกันได้นะใช่ครับชื่ออะไรตลาดวางจังมาร์เก็ตวางจังมาร์เก็ตแล้วก็อย่าลืมบีกินเปิดขายวันแรกตอนเที่ยงคืนไปติดตามข่าวสารได้ใน IG New You Begin นะจ๊ะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นก่อนบ๊ายบายค่ะ